สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาที่พักที่เชียงใหม่ที่เราไปพักมาแชร์นะคะว่าเฮ้ยพักที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นการรีวิวนะคะที่พักที่นิมมานซอย5ชื่อว่าบ้านเสลานะคะเสลาเกสต์เฮาส์ซึ่งเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆแต่ว่าเราว่ามันค่อนข้างที่จะสะอาดดีอีกอย่างนึงก็คือสงบปลอดภัยค่ะแล้วก็ไม่เปลี่ยวด้วยอยู่ต้นซอยของนิมมานซอย5ซึ่งใกล้ทุกอย่างเลยวันนี้เราจองไว้3ห้องก็เฉลี่ยแล้วก็จะตกคนละประมาณไม่ถึง200บาทอะค่ะต่อคนแล้วก็ที่สำคัญไม่เจอทัวร์จีนไม่วุ่นวายค่ะห้องน้ำสะอาดค่ะที่พักห้องที่เราได้ก็สะอาดค่ะห้องที่เพื่อนเราได้ก็สะอาดเหมือนกันหญิงมา2คนก็สามารถพักที่นี่ได้นะคือมันค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าคนดูแลก็เป็นผู้หญิงด้วยนี่คือพักของเราค่ะชั้น3ประมาณนี้ที่เราชอบพักที่แบบนี้ค่ะเพราะว่าคือเราไม่ค่อยชอบพักตามโรงแรมเรากลัวเป็นโรงแรมผีสิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพักสถานที่แบบนี้เราว่ามันเหมือนไปพักที่บ้านนะคะแล้วมีเจ้าบ้านดูแลเราว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากสวยมากเลยอันนี้น่าจะเป็นชั้น3ค่ะน่าจะขึ้นไปได้อันนี้การขึ้นไปไหนมันจะจอดชั้นบนอันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วก็มีที่นั่งเล่นนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วมันดูสะอาดสะอ้านดีแล้วก็อยู่ใกล้เนย่าด้วยอยู่ใกล้เนย่าด้วยอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางหลักที่ของนิมานด้วยนะคะตรงนี้ถ้าถ่ายรูปแบบก็เก๋ไปอีกแบบนะคะอันนี้เป็นห้องพักที่เราจองไว้นะคะมีชั้นนีนอนอยู่ด้วยน่ากลัวมากเลยอะค่ะนอนบนท่าคิดว่าสวยตรงนี้เป็นระเบียงเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะคือเราแนะนำว่าอย่าคาดหวังสูงใครที่ชอบความหรูอ่ะไม่แนะนำค่ะแต่ใครที่กำลังมองหาที่พักที่แบบสะอาดก็พอแล้วขอแค่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสิ่งลี้ลับอ่ะแค่นี้สำหรับเราเราก็โอเคแล้วนะใช้ซุกหัวนอนเฉยๆเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยเราแค่ใช้นอนเฉยๆอะค่ะที่ผ่านมาก็จะเป็นห้องแบบเตียงแยกนะคะส่วนห้องนี้ที่เราจองก็จะเป็นห้องแบบห้องเตียงเดี่ยวค่ะก็นอนคนเดียวสบายไม่ชอบนอนกับใครค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วค่ะกับที่พักที่เราไปพักแล้วก็เราเอามาแชร์ค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ